จะใครปะวะมันติเวิร์ดแล้วนะผัวเป็นมันติเวิร์ดนะกูฟุ้งอะกูฟุ้งอะไรรู้วะไอ้ยานและไอเด็กคนนี้โอ้เข้าแล้วถ้ากูอยู่ใกล้กูจะเดินไปที่ไข่กูไม่กินเป็นโคตรสปอยแล้ว yes. รีบถ่ายรีบตัดเป็นคลิปที่กูอยากจะปล่อยโคตรสปอยมากที่สุดในโลก Spider-Man Far From Home คือไม่รู้เรื่องไงเปิดมาตอนแรกนึกว่าแอนนาเบลก็รู้สึกว่าภาคนี้ปีเตอร์โตขึ้นเนื้อเรื่องก็เขาก็ขยายให้มากขึ้นให้ดูว่าปีเตอร์เนี่ยมีพัฒนาการของตัวเองแล้วก็ตัวร้ายมีมิติมากขึ้นพอสมควรแต่ดูได้มันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปดูเถอะนะตัวเป็นคนที่เฉยๆกับภาค Homecoming แล้วก็เป็นคนที่ชอบภาคของแอนดูกาฟิลมากๆแต่ผมว่าภาคนี้โคตรสนุกเลยHomecomingมันสนุกเพราะว่ามันคือสไปเดอร์แมนเนี่ยคือสำหรับพี่นะพี่ชอบHomecomingมากกว่าFar From Homeพี่กล้าพูดเพราะว่าด้วยสภาวะของตัวร้ายถ้าถึงภาพอะตัวร้ายมันมีความเข้าถึงได้แล้วพี่จะชอบอย่างนึงเว้ยเวลาตัวร้ายที่มันดราม่าอยู่ในนั้นอะที่เราสามารถสัมผัสได้มากกว่าพี่จะรู้สึกว่าเออเราสนใจมากกว่าแต่กล้าพูดว่าเอนจอยกับFar From Homeมากกว่าเพราะคำนึงที่พี่ให้เลยFar From Homeคือมึงไปดูเลยแม่งพังพินาศอ่ะแม่งพังพินาศอ่ะพังพินาศจริงผมว่าตัวร้ายภาคนี้มันขาดแบบฉากHomecomingอ่ะอย่างฉากที่มันนั่งในรถอ่ะเออแบบกดดันอ่ะแบบคิดว่าเป็นกูจะทำยังไงแต่เราจะกลัวแต่เอาจริงๆอันนี้เข้าเรื่องไปเลยก็ได้เดี๋ยวไหลอาจจะไม่เลี้ยงนะนึกถึงพอชงพูดฉากเนี้ยมันจะพูดได้ไหมว่าฉากในบางตอนปีเตอร์ให้แว่นเทียบเท่าได้ไหมมันมาคนละรูปแบบไปไหมออกแนวแบบเฮียปีเตอร์มึงให้แว่นไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่มันไม่เชิงแบบเฮียคือน่ากลัวเฮียอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะว่ามิสเตอร์ดิโอมันเป็นตัวร้ายเออแต่ในใจก็คิดว่ามึงมาจากเอิร์ธอื่นไม่ใช่เทเลอร์มันหลอกถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกเยสไอ้เทเลอร์ไม่มีฉากที่สู้กันแล้วตำรวจมาด้วยนะไม่อันไหนนะฉากที่ปีเตอร์ตีลังกาอยู่ในบาร์ปีเตอร์กางแขนต่อยกันในบาร์แล้วตำรวจก็บอกโอ้เป็นไอรอนแมนคนใหม่เหรออะไรตัดออกมาเพราะว่าแบบว่าแต่ผมว่าแค่นี้หนังมันก็ยาวใช่หนังก็ยาวแล้วเขาเลยแบบเขาเลยที่จะตัดแหละเมียนยาวพี่ว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมตินี่เราเดาเล่นๆนะเพอร์เจอร์กันเล่นๆสมมติถ้ามีพี่ว่าน่าจะคงเป็นโมเมนต์ของการที่ไปขยี้คำว่าสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ไงแต่เรื่องมาคือเขาจะมีวิดีโอเป็นฟุตเทจให้ดูก่อนเป็นวิดีโอบอกแล้วเอ้ยตรงนั้นฮาตรงนั้นฮะพี่ตกใจเว้ยพี่ตกใจว่ากูร้องไห้ให้โทนี่ตายก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้นะใครกูอยากดูปีเตอร์ in memory เออของบนอย่างนึงเรื่องนี้ผมไม่ชอบอย่างเว้ยกูไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบไอรอนแมนพี่ขอผมแบบผมไม่ได้แกะไอรอนแมนนะแต่คือมันแบบมันน้ำเน่าพี่เราไม่มีไอรอนแมนแล้วไอรอนแมนอยู่ทุกที่เลยนึกใครจะเป็นไอรอนแมนคนที่สองนึกภาพว่านึกภาพในฉากเนี้ยมันจะมีหลายครั้งมากที่ปีเตอร์นอนยืนให้ลมพัดไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามนะแล้วแฮปปี้จะยืนมองแบบเศร้าไม่ยิ้มอ่ะเหมือนป่าปื้มว่าเป็นโทนี่จูเนียอะไรเงี้ยผมไม่ชอบไปเสดอะไรเลยอย่างภาคแรกอ่ะไปเสดของหนังก็คือปีเตอร์มันอยากเป็นอเวนเจอร์มากกว่าล่ะแต่โทนี่ก็มาสอนว่ามึงอ่ะเป็นตัวของตัวเองดีแล้วอย่าพยายามเป็นกูแต่ภาคนี้มันเสือกเป็นมึงต้องเป็นไอรอนแมนคนที่2เท่าไหร่วะมันดูแปลกๆอ่ะทำไมแบบภาระหน้าที่อันนี้ผมอยากดูหนังสไปเดอร์แมนผมไม่ได้อยากดูหนังที่แม่งอยู่ใต้เงาไอรอนแมนอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือเขาไว้ว่าอะไรเป็นวิธีได้แต่ไม่ใช่ไม่ใส่คือมึงต้องเป็นไอรอนแมนคนที่2สร้างชุดเพลงไอรอนแมนขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบมันกูอยากดูสไปเดอร์แมนพี่เข้าใจไหมโอ้โหแม่งขยี้มากเลยนะตอนที่ทำชุดอะข้างบนเครื่องบินอะแม่งแบบเปิดเพลงโอ้ภาคแรกคือกะว่าพวกกูได้ยินแล้วแบบดูแล้วผมดูมันถึงบอกไงตัวอย่างมันถึงบอกไงไปไหนก็เจอแต่หน้าแล้วแมนอยากจะบอกว่ากูออกจากโรงมานี่กูก็อาจจะละเมอฝันได้นะละเมอถึงไอ้แต่ชอบซีนนั้นทำให้นึกถึงไอ้นี่เลยไอ้แมนจริงตอนที่มันปุ๊บแม่งทำให้นึกแบบอ๋อแบบหยิบไอ้นู่นมาเอาเปลี่ยนสีหน่อยเอ้ยใยแมงมุมใส่ไฟฟ้าเข้าไปขอไม่มากนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงจริงแล้วผมรู้สึกแบบอเวนเจอร์พี่ก็จะว่าเอ็นเกมมันไม่ได้ตายให้คนเดียวนะเว้ยจริงจริงถ้าเรื่องมึงแอนแมนผมแบบถ้ากูเป็นเฮมด็อกกูกินยาฆ่าตัวตายซ้ำรอบสองเลยไม่มีใครพูดถึงกูแต่วันนั้นไม่มีใครนึกถึงไม่มีใครแม้จะ
ขอทูบสักดอกไอ้เนี่ยกูหิวข้าวมากกูอยู่อีกภพนึงกูเป็นผีไม่มีญาติหิวข้าวมากไม่มีใครนึกแฮมดอเลยสไปเดอร์แมนเวอร์ชันดั้งเดิมอ่ะปีเตอร์อ่ะมันเป็นสไปเดอร์แมนเพราะลุงเบนไว้พี่เข้าใจปะมันอยู่ใต้กับลุงเบนมาตลอดเช่นแบบกูต้องมีความรับผิดชอบเหมือนที่ลุงเบนสอนไว้แต่นี่ลุงเบนตายเพราะกูแล้วภาคเนี้ยเหมือนเค้าอ่ะอยากจะใหโทนี่อ่ะแทนลุงเบนคล้ายๆลุงเบนเป็นในใช่เหมือนกับว่าเป็นสไปเดอร์แมนเพราะโทนี่เวอร์ชันเดิมเป็นเพราะลุงเบนเวอร์ชันนี้เป็นเพราะโทนี่ไปจากว่าก็เลยแบบอย่างเวอร์ชันเดิมอ่ะผมเห็นลุงเบนอยู่ทุกที่เลยจำได้ปะนี่เป็นแบบไปไหนก็นึกถึงแต่หน้าโทนี่อะไรเงี้ยไม่แต่ว่าของชงเนี่ยพี่มองว่ามันจึงส่งผลให้ชงรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนแม่งคือไม่ใช่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนคือไอรอนแมนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนที่ลุงเบนอ่ะลุงเบนมันคือโนบอดี้มันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นคนธรรมดาที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กหนุ่มคนนึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่พอมันเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปั๊บเหมือนแบทแมนอยากเป็นแบทแมนได้เพราะซูเปอร์แมนเอาตกลงมึงเป็นแบทแมนหรือเป็นซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยฟีลลิ่งนั้นนะเนี่ยพี่ลองคิดดูสมมติพี่ชอบไมเซนไหนเอากันระหว่างสไปเดอร์แมนกลายเป็นไอรอนแมนคนใหม่กับสไปเดอร์แมนอะสามารถปกป้องโลกได้ไหมในโลกที่ไม่มีอเวนเจอร์แล้วพี่สุดโอ้ยพี่อะไรยิ่งแง่กว่ากันผมชอบอันสองมากกว่าผมชอบอันสองมากกว่ารู้สึกว่ามันแบบจากที่มันควรจะแบบปีเตอร์กลายเป็นสไปเดอร์แมนที่แท้จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นแบบผมรู้สึกว่าตอนนี้มาร์เวลต้องการจะปั้นให้สไปเดอร์แมนอะเป็นหัวหน้าอเวนเจอร์คนใหม่ใช่ใช่ใช่เหมือนตอนแรกเขาจะปั้นกับตันมาร์เวลผมรู้สึกแต่น่าจะไม่เวิร์กไม่เวิร์กกับฟีดแบ็กยาท้าอย่าพึ่งคือหัวหน้าทีมอะเลือกชุดจากอะไรเนาะหนูเลือกผีนะมาเลยฟุ้งฟิงมันเป็นเมาเป็นพลังหญิงผู้หญิงเลือกนี่อะไรเนี่ยโอ้เฟมินิสต์ด้วยเนี่ยในโดนอีกในโดนอีกอ๋อเปิดมาก็เป็นอินเมมโมรี่แล้วก็อินเมมโมรี่แล้วก็ดูวิดีโอมาว่าใส่ภาพสไลด์แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งแล้วก็ข้ามไปงานนี้เนี่ยงานที่ขึ้นพูดที่รวมคนที่ไปห้าปีอ่ะโดนบิ๊บโดนบิ๊บโดนบิ๊บอ๋อพูดถึงเรื่องบิ๊บก็จะรู้ว่าป้าเมย์เนี่ยมันต่อจากภาคสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเลยคือป้าเมย์รู้ความจริงแล้วชั่วโมงนี้พี่ให้ความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะความรู้สึกเหมือนว่าถ้าช่วงเอ็นเกมอะช่วงระหว่างนั้นนะเอ็นเกมที่จะวอร์ถ้าใครไม่ได้ตามข่าว Facebook อะคุณรอดูสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอมโฮมได้เขาอัปเดตข่าว Facebook ให้คุณฟังใช่เก็ทไหมคือเขาบอกเลยบิ๊บทฤษฎีที่คนที่ทุกคนคิดกันอะบิ๊บ5ปีต่าง5ปี5ปีต่างกันไงอ๋อเราก็จะได้บทสรุปตรงนี้คนที่ได้เรียนตรงนี้แม่งก็โตขึ้นเออแต่กูยังต้องเรียนช่างๆอยู่ที่เดิมนะเพราะว่ากูบิ๊บไปไม่ได้เรียน5ปีอะไรเงี้ยชาติที่เด็กเอเชียที่ตอนเด็กแม่งงงอ๋อแม่งโคตรฮอตยังไม่อยากรอเลยเหี้ยตอนเด็กแม่งเป็นไอ้กะหล่องอะพอโตแม่งฮอตอ่ะเราก็จะเป็นในเรื่องที่มันจะมีค่ายทัศนศึกษาแล้วปีเตอร์ก็บอกว่ามันอยากพักผ่อนมันไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วอยากไปเที่ยวเพื่อนๆอยากไปจีบอะไร MJ ก็เลยไปก็เลยทิ้งชุดทิ้งชุดไว้แล้วป้าเมย์ก็แอบใส่ชุดมาที่ฉากนี้เห็นได้ว่าชุดไอ้เนี่ยไม่ต้องชาร์จแบตนะชุดในไอรอนสไปดี้ต้องใส่ในขวดโถแล้วก็เพิ่งเห็นว่าไม่ต้องใส่เป็นนาโนเทคโนโลยีให้มันหมุนวก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 อยู่ในหลอดชาร์จแบตตอนแรกนึกว่าชาร์จชุดชาร์จแบตแม่งเหมือนซักชุดเลยอ่ะแต่เราก็รู้ไอ้ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าโฮไอ้แฮปปี้เนี่ยมีซัมติงกับจีป้าเมย์จีป้าเมย์ถ้าเป็นจีป้าเมย์มันก็ตอนนี้ก็ออกแนวแบบอนิเมะการ์ตูนอนิเมะแบบแอบชอบแอบมองพยายามจะไปนั่งกับเขาแต่มีคนมาแย่งอะไรเงี้ยฟีลแบบอนิเมะการ์ตูนอนิเมะเลยมันเป็นฟีลลิ่งของความเป็นสไปดี้อยู่แล้วที่เป็นหนังวัยรุ่นผมว่าทอนสไปดี้เป็นหนังรักอยู่แล้วพี่ชอบของเน็ตอะเน็ตที่ไปได้กับน้องผมทองเบสคนฮาเลยคือมึงเป็นคนพูดคนแรกว่าไปที่ประเทศเฮียเนี้ยแล้วแบบว่าจะเป็นทิปหนุ่มโสดทิปหนุ่มโสดล่าสวาดเลยมึงนั่งใกล้ไม่ทันไม่ถึงประเทศอ่ะเป็นแฟนละก็ตอนก็คือจะคิดถึงเข้ามาถึงที่เวนิสก็เข้าไปซื้อไอ้นี่ไอ้ตัวปีเตอร์นี่ก็ไปซื้อดอกไม้เพราะว่าเอ็มเจชอบดอกเพราะสื่อถึงฆาตกรฆาตกรแบคทีเรียไงเพราะว่าตัวเอ็มเจมันมีทุนนิยมแบบนี้ไงสรุปว่าก็ไปเจอกับไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวน้ำอ่ะตัวพลังน้ำอ่ะก็จะเห็นว่ามันสู้ไม่ได้เลยเว้ยมันทะลุถึงไม่ได้ยิงใหญ่ใส่ไม่ได้แล้วสักพักเหตุการณ์ก็เปิดเผยให้เห็นไอ้เบคเนี่ยแหละแม่งบินมาเท่นะเท่นะเท่งอ่ะหน้าเหตุการณ์นะตรงนั้นอ่ะคนที่สู้กับตัวมอนสเตอร์ตัวน้ำนั้นน่ะก็คือเป็นตัวเบคมิสเตอริโอนั่นตัวเดียวโลกได้เห็นว่าเฮ้ยมิสเตอริโอออกมาคุ้มครองนะแล้วตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่ว่าช่วยไม่ให้อุบัติเหตุมันร้ายแรงไปกว่านั้นช่วยผู้คนเฉยๆตอนนี้โลกได้ถือกำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่แล้วณตอนนี้นะในโลกเฮ้ยมิสเตอริโอตอนนี้ทุกคนเริ่มพูดถึงก็เป็นข่าวแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมกันจนตอนกลางคืนเนี่ยไอ้ตัวนิฟิลลี่นี่ก็แอบเข้ามาในห้องยิงสลบมึงในติดต่อยากแล้วเกินไอ้สัตว์พี่ชอบนะมันเป็นมุกที่แบบมีคนเคาะตัวเข้ามาคือแผนของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปุ๊กๆๆๆผมว่าจริงเรื่องนี้แม่งตกมุกกันแบบ
สามชาเลยพี่เออจริงใช่ๆกูไม่คาดว่าจะเห็นในหนังฮอลลีวูดอ่ะใช่มันเหมือนที่ชงว่าเว้ยมันเป็นมุกโคตรสามชาเลยมันเป็นมุกที่แบบคือเอาจริงนะหนังไทยก็สามารถเห็นได้มุกแบบเนี้ยคือไม่เห็นว่าจะเห็นในหนังฮอลลีวูดอ่ะสุดท้ายก็คือย้ายที่คุยพาไปเจอเบคไปเจออะไรใต้เราก็จะรู้ว่าเบคนี่เข้ามาจากเอิร์ธอื่นเหมือนกันที่เราดูในตัวอย่างนั่นแหละต้องบอกก่อนว่ามันพูดว่ามันมาจากมิติอื่นไอ้เบคเนี่ยคือมาจากมิติอื่นแล้วก็แบบว่าครอบครัวตายโลกมันก็แตกด้วยแกโลกพังเหี้ยแล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวคนที่เข้าไปดูหวังเลยเฮียมัลติเวิร์สเฮ้ยมัลติเวิร์สเฮ้ยเอ็กเมนเอ็กเมนมัลติเวิร์สเฮียอะไรแม่งใส่ VR อยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกกูจะเห็นไมล์แล้วต้องเข้าไปดูเฮ้ยเอ็กเมนเฮียเอ็กเมนเฮียไมล์แล้วไมล์ไมล์ไว้ไมล์ไมล์คือสิ่งที่แม่งหลอกซ้อนหลอกเพราะอะไรรู้ป่ะพีกับพี่เล่นมาเวลฟิชเชอร์ไฟท์ก่อนหนังปล่อย1อาทิตย์มันปล่อยแพทอัปเดตมีตัวละครในหนังครบหมดเลยมี2ตัวที่มาคืออิเล็กโตอ่ะอิเล็กโตนี่มาจากการ์ตูนอยู่แล้วอีกตัวนึงคือสไปเดอร์แมน2099กูก็นึกว่าแบบได้เห็นสไปเดอร์แมนอีกตัวป่ะมิเกลโอฮาร่ามิเกลโอฮาร่าจะมาเหรอเฮ้ยมึงจะเฮ้ยหรือเปล่าเพราะว่าเกมไงส่วนใหญ่คือเราจะได้รู้ว่าของเล่นเกมไม่จะสปอยใช่ๆๆกูก็ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมัน 90% มันเป็นตัวละครในหนังอ่ะแล้วอยู่ดีๆมาสไปเดอร์แมน2019มิเกลชุดขาวด้วยเออมิเกลชุดขาวแล้วเฮ้ยชิบหายมานี่กูโดนสปอยแล้วเนี่ยสักพักแม่งพอไปดูหนังอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เบ็กไอ้สัตว์นอนดูไม่มีเหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยแม่งโกหกเอาเป็นว่าคือถ้าใครมาดูโคตรสบายมันก็คงรู้อยู่กันหมดแล้วมั้งว่าโกหกไอ้เบ็กโกหกแต่ไอ้เบ็กเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยจะมีตัวนึงมาเป็นตัวไฟนะไอ้ตัวเนี้ยตัวโหดเลยเพราะว่ามันจะทำลายแกนโลกก็โลกพังเลยโลกแตกมันจะทำลายโลกกูมาแล้วเมียกูตายใช่ไม่บอกว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยแม่งโหดสุดเลยต้องอย่าให้มันเจริญเติบโตคือมันกินเหล็กกินเหล็กเข้าไปแล้วมันจะใหญ่ขึ้น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 พูดจริงจังจริงจังจังเลยและอีกอย่างนึงนะไอ้ความซ่อนเนี้ยต้องรีวิวแบบหลอกคนดูในระดับนึงด้วยนะที่ต้องรีวิวแบบพูดไปว่าตัวร้ายคือตัวไอ้น้ำลมไฟอ่ะเย็นที่มีสเต็ปด้วยเขาคือเข้าใจที่พี่พูดป่ะเข้าใจเข้าใจที่บอกไปแล้วว่าตอนความรู้สึกอันนี้ขอระบายนิดนึงตอนความรู้สึกที่ผมบอกอึดอัดอ่ะคือผมอึดอัดเพราะว่าพูดไปก็สปอยที่พี่ท้าบอกแล้วสิ่งที่พี่ชอบในโฮมคัมมิ่งคือตัวร้ายแล้วสิ่งที่กูจะต้องเปรียบเทียบก็คือตัวร้ายในภาคนี้แล้วกูเปรียบเทียบไงกูก็ต้องบอกว่ากูชอบตัวร้ายในภาคโฮมคัมมิ่งแต่ภาคฟาร์โฮมอ่ะตัวร้ายไม่เท่านั้นแล้วเราก็ต้องพูดถึงว่าตัวร้ายอย่างน้ำดินน้ำไฟด้วยป่ะแบบไม่มาเวลทำให้กูรีวิวยากขึ้นพูดถึงนิดนึงไม่ได้คือจะบอกว่าสไปเดอร์แมนมันมีอย่างนึงคือมันจะไม่รับงานนี้เว้ยมันจะไม่รับงานเพราะมันอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากจีบเอ็มเจคือวัยรุ่นน่ะตอนเนี้ยคือกูโฟกัสความรักกูโฟกัสความรักเลยกูไม่ได้อยากทำงานมีคนอื่นซูเปอร์ฮีโร่เยอะแยะอ่ะว่าไปแล้วสุดท้ายนิกฟูรี่ก็ได้เออมึงอยากใช่ไหมแล้วเบ็กก็เดี๋ยวเจอกันนะก็รู้ว่าทางนิกฟิลลี่เนี่ยคือเหมาทริปเหมาทริปเอาง่ายๆเหมาทริปนักศึกษาแล้วทางนิกฟิลลี่เนี่ยทำชุดโนให้เขาบอกจัดทริปไปนี่ต่อไปที่ปรากต่อปรากแล้วเข้าไปยืนถือป้ายเนี่ยคนจัดทริปมาเลยมาหน้าหนึ่งใครวะไอ้คนเดิมนี่หว่าไอ้สัตว์หน้าดุด้วยไอ้เนี่ยระหว่างทริปก็ปีเตอร์ก็ได้แว่นจากไอ้นี่มาโทนี่จากโทนี่มาเอาแว่นโทนี่แบบเอาแว่นสุดรักของตัวเองใส่โค้ดปีเตอร์ให้เลยแบบแฮปปี้ให้อย่าให้ปีเตอร์สืบทอดใช่ๆอะไรเงี้ยแล้วปีเตอร์ก็เสร็จจะไปฆ่าผู้ชายที่มันเจตอนแรกกับพีเตอร์ก็มันจะลบรูปปีเตอร์มันรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์โทนี่แม่งฉลาดเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารทุกเครื่องมันก็แค่ว่าจะลบรูปกูรู้สึกว่าจัดการใช่เพราะว่าเดี๋ยวไอ้เหี้ยนั่นน่ะเอารูปกูตอนอยู่กับไอ้สัตว์สายลับอ่ะเดี๋ยวเอาไปพับว่ากูแบบโอ้ยแม่งคลิปนี้เดี๋ยวมันเย็ดไปเรื่องอะไรเงี้ยกูก็จะพยายามทำแค่นั้นสักพักมันโดนมาอีดิทที่อีกอย่างนึงที่พี่สังเกตเว้ยมาเวลพักหลังๆตั้งแต่ตอนแบ็คแพนเธอร์เราจะรู้สึกตะหงิดหนึ่งอย่างกับ CG คือ CG ที่ตัวละครจะต้องโลดโผนใช้คำนี้ว่ะอย่างเช่นแบ็คแพนเธอร์ตัวตอนที่กระโดดข้ามรถไปมากระโดดชั้น2เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีความผิดเพี้ยนบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันตั้งหงิดอ่ะมันมีความเกมมันมีความเป็นตัวละครเกมอ่ะเวลาตีลังคาจากรถกำลังวิ่งวู้ดแล้วไม่ตีลังคาจากรถอีกคันไปรถอีกคันพี่จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนหลุดเข้ามาในเกมแต่ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่พัฒนาขึ้นทำให้แม่งตรงนั้นหายไปอ่ะแล้วบรรยากาศนั่นแก้เยอะมากนะบรรยากาศนั่นน่ะแก้เยอะมากยิ่งตอนน้ำเนื้อถล่มที่เราดูกันมันน่ะแทบ CG หมดเลยมั้งน่ะมันดูแบบไม่ติดอะไรนะเออลื่นเลยอ่ะหลังจากนั้นก็คือไปปาร์คก็คือจะมีงานคาร์นิวัลแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็พาไปโอเปร่ามีคนส่งตัวให้อีกและเพราะว่ามันแพนคือปีเตอร์ว่าอยากให้ทุกคนไปหลบในที่ปลอดภัยใช่มันก็เลยจัด
ตั๋วให้ทุกคนอ่ะไปนั่งเดี๋ยวไปล่าใช่แต่ว่าไอตัว MJ เนี่ย MJ สงสัยเลยก็เลยเดินตามเน็ตเห็นเน็ตก็ไปคราวนี้ไปกันหมดเลยทั้งเซตเลยเบสกับเน็ตนี่ก็ขึ้นไปนั่งข้างบนชิงช้านั่งชิงช้าสวรรค์แล้วมีปีเตอร์กับแจ็คจิเลนทานอ่ะก็ไปสู้กับสู้กันไอตัวไฟอ่ะสู้อยู่ปุ๊บปุ๊บทีนี้ MJ ก็ไปยืนดูมันมีจังหวะนึงพี่เฮ้ยในคนเดียวในโรงดังมากจังหวะที่ตอนที่ปีเตอร์กำลังชุนละมุนเบคกำลังแบบเท่กำลังเท่เลยนะบินกำลังเท่เลยปีเตอร์ก็กำลังลังไอ้ม้าหมุนน่ะแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ปีเตอร์โหนแล้วโดนพักโดนเหมือนเป็นลมผักอ่ะบุ้มไม่รู้สังเกตป่ะมันวัดเดียวนั่นแหละพี่นึกว่าอะไรด้วยวะกูตะเลิดมากกูนึกว่าเฮ้ยFantastic Four ป่ะวะจากใครป่ะวะนี่คือมัลติเวิร์สแล้วนะหัวไปมัลติเวิร์สกูฟุ้งอ่ะกูฟุ้งไม่รู้อ่ะพี่บ้านพี่นึกว่าเฮ้ยอินฟินิตี้มูฟเมนต์เนี่ยFantastic Fourเนี่ยมาเหรอวะหยอดหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่แต่ว่าพอเราดูจบอะเราจะรู้ว่าตอนหลังอะโดรนมันปล่อยลมนี้ได้ใช่มันเป็นท่าพื้นฐานของโดรนที่แบบผลักอะเวลามีอะไรเข้ามาใกล้ๆมันจะผลักอัตโนมัติอยู่แล้วมันจะแล้วก็สู้กันเสร็จสรุปว่าก็ชนะไปแต่ว่าตอนจบแบบเบคบอกว่าเพื่อครอบครัวกูกูจะสู้หลังชนฟ้าไงคาราบาวขึ้นแล้วกูพอถ้าไม่ใช่ท่านันเวศไม่กูตายสุดท้ายก็รอดอ่ะชนะรอดนึกว่าออมไหมฮีโร่นึกว่าออมไหมนึกว่าออมไหมเลยในจอยแม่งกดชาร์จอุ้ยเท่นะเท่นะเออจะตายแน่นอนไม่ไหวแล้วตามจริงถ้าดูในเรื่องอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเบคโกหกกูเชื่อกูเป็นคนนึงที่เชื่ออันนี้เบคอ่านการ์ตูนแม่งเชื่อเลยนะกูเนี่ยอันนี้พอสู้เสร็จก็ตัดไปบาร์เออแล้วของกูนี่ทำเหี้ยไม่ได้นี่แหละสู้ไม่ได้เลยกูทำเหี้ยไม่ได้สู้อะไรไม่ได้ใส่แว่นนี้ต้องมอบให้เธอแหละเขาไม่ต้องการที่แว่นเพื่อให้ฉันเป็นผู้สืบทอดเขาต้องการให้ฉันหาผู้สืบทอดแต่จิเลฮายก็ทำเป็นแบบโอ้จะดีเหรอนี่ไม่ใช่ของฉันสุดท้ายก็เป็นเกียรติมากครับหล่อเลยหล่อเลยสุดท้ายปีเตอร์ก็ไปลาละทีนี้ก็ภาพทุกอย่างในบาร์หายหมดรอยยิ้มรอยยิ้มเริ่มมาแล้วกูยิ่งแบบยิ่งเป็นคนโง่อยู่ไงคือแบบยิ่งแบบว่ากูโดนหลอกง่ายแล้วแบบพอว่าอ่ะนี่ขูนี่ถ้าเป็นถ้าสมมุติว่ากูจะไปเที่ยวอ่ะลาไปเที่ยวสักอาทิตย์นะถ้าเบคเป็นตำรวจกูฝากบ้านฝากตู้เซฟไว้ที่เบคหมดแล้วนะคือกูทิ้งชีวิตให้มึงแล้วมึงคือเหี้ยอะไรเนี่ยสักพักแม่งเดินขึ้นโต๊ะพวกเราสำเร็จแล้วโว้ยไอ้สัตว์เอ้ยลองได้สำเร็จบอกแล้วไอ้เด็กคนนี้มันโง่เอ้าแล้วมึงถ้ากูอยู่ใกล้กูจะเดินไปดีดไข่ไอ้สัตว์ถ้าเดินออกไปแล้วนู่นนะแม่งดีใจเย็นแล้วปีเตอร์แม่งโคตรปราบปลื้มที่คิดว่าเฮ้ยเอ้ยสุดท้ายกูก็ตีความโทนี่ออกแบบอ๋อโทนี่ไม่ได้อยากให้ฉันเป็นเว้ยโทนี่อยากให้ฉันเลือกคนที่จะมาเป็นสุดท้ายฉันก็ทำสิ่งที่ป๋าสำเร็จโถไอ้โง่ไอ้ควายทีนี้ก็ปีเตอร์ก็ไปบอกละ MJ ละMJ ก็โอ้โหไปเที่ยวกันเถอะเดินอยู่ปุ๊บก็ฉันน่ะคือฉันนายคือสไปเดอร์แมนใช่ไหมฮะโดนฮัทไม่ใช่แล้วแต่เห็นหน้าหายตลอดเลยเวลาสไปเดอร์แมนโผล่มาแถมฉันยังเอาไอ้นี่มาได้ด้วยเออไอ้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเป็นโปรเจคเตอร์มันต้องบอกก่อนที่โดรนน่ะมันถูกโมดิฟายให้มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อยู่เออและไอ้หัวนี่มันหลุดออกมาแล้วเหมือนกับนิ้วไปโดนเสียก็เครื่องก็ฉายเป็นภาพคิดสภาพนะว่าตัวลมอ่ะไอ้ตัวลมตัวน้ําอ่ะไอ้ตัวเดียวเนี่ยไอ้ตัวเดียวมึงทําภาพได้ขนาดเนี้ยถ้ามึงอยู่กันเป็นฝูงก็คือมึงทําอีกโลกได้เลยเนี่ยเหี้ยแล้วทีนี้ปีเตอร์ว่าเหี้ยอะไรวะท้ายก็เลยบอกว่ากูอ่ะสไปเดอร์แมนพลาดจริงนะเนี่ยกูอ่ะสไปเดอร์แมนแล้วกูทําพลาดใหญ่ด้วยมันมีเรื่องที่พลาดใหญ่กว่านั้น MJ รู้ก็รู้ไปแต่ตอนเนี้ยกูคือสไปเดอร์แมนและกูต้องไปแก้ปัญหาพาไปที่ห้องเปลี่ยนชุดเหี้ยช็อตนี้แม่งมีความของการ์ตูนในเมื่อจะเปลี่ยนเสื้อเราผู้หญิงยืนอยู่ยังหนังโอ้เขินหันมาหันมาแค่นึงหันมาแค่นึงไอเนทมาเนทมาเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าพี่เป็นเนทพี่จะเออน่าหันน่าเล่นมุกอันนี้ปีเตอร์บอกเลยโอ้จริงๆวิดีโอเป็นเลโออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปหาดิฟฟิลลี่ท้ายก็ถึงสำนักงานอเวนเจอร์ก็เล่ากันอะไรเงี้ยแล้วดีๆจริงๆดิฟฟิลลี่แม่งหลอกว่ะทุกอย่างแม่งหลอกหมดเลยหลอกหมดเลยเป็นภาพคือมันหลอกซ้อนหลอกทีนึงนะพี่งงมากใครก็สู้ก็ถูกภาพดิมิทสไปเดอร์แมนถูกภาพดิมิทสู้สวยดีนะอันนี้มันชอบแล้วสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ผมชอบตรงนี้มากเลยอ่ะที่แบบที่ปีเตอร์แม่งแบบจะแพ้ช่วงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าปีเตอร์รู้แล้วว่านั่นน่ะคือภาพลวงเว้ยแล้วมันจะมีเรื่องนึงที่ปีเตอร์พยายามทำแล้วมันจะฟีลลิ่งเหมือนพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นนิดนึงฉันต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นฉันต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นฟีลลิ่งนั้นน่ะแบบต้องชนะทลายกำแพงตัวเองแล้วมันจะมีฉากหลังตอนที่บอกมันจะมีฉากหลังที่ปีเตอร์ปิดตาแล้วแบบฉันต้องเชื่อสัญชาตญาณปิดตาแล้วก็เป็น
ตั้งแต่ผมดูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเนี้ยยังไม่เคยเห็นมันใช้สไปเดอร์เซนเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยสไปเดอร์เซนเต็มๆแล้วแบบพัฒนาการของโทนี่ไอ้เป็นโทนี่เนี่ยพีเตอร์พี่ให้สังเกตอย่างนึงไอ้ซีนเนี้ยเนี่ยเป็นซีนที่บอกว่าตรงเนี้ยคือ CG เกือบ 100% เลยแล้วแบบแต่เราดูแบบเนาะเราดูกลืนไปเลยอ่ะว่ามันมี CG อยู่2ประเภทอ่ะ CG ที่ลอยแล้วไม่เนียนกับกูรู้อ่ะว่าลอยแต่สวยอ่ะพี่ก็แต่ว่าคืออย่างงี้ต้องบอกว่าตัว CG พวกเนี้ยคำว่าลอยไม่ลอยเนี่ยมันด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเว้ยอย่างของ Spider-Man Far From Home เนี่ยถามว่ามันลอยมั้ยถ้ามันอยู่ในหนังที่เรียวกว่าเนี้ยพี่รับรองได้ว่ามันจะลอยแต่คราวเนี้ยดูมูดมันเนี่ยมันคือโอ้โหมันหลุดเกือบจะแฟนตาซีเกือบจะเป็นแอคชั่นเป็นหนังแต่ว่าภาพที่ได้มันสวยเออมันสวยมันก็เลยแบบแล้วก็มีไอรอนแมนให้ดูได้เป็นโครงๆสวยเลยก็เห็นเป็นภาพดิวิสในจิตใจก็แบบกลัวงุ่นนี้ฟีลลิ่งตอนที่มิสเตอร์เรโอใช้พลังนึกถึงแบบสแกร์โคพวกอะไรพวกนั้นอ่ะพอใช้พลังแล้วมันจะเป็นฟิลนั้นเลยอันนี้มิสเตอร์โอก็โดนยิงปุ้งก็ตายพีเตอร์โอ้รอดแล้วนี่พี่ริวมาช่วยพี่ถามว่าเฮ้ยมึงบอกใครบ้างเนี่ยเฮ้ยบอก MJ ว่ะโอเคกูรู้แล้วเออคืออะไรจริงกูคือพี่ตัวเองเหวอป่ะพี่เหวอเฮ้ยเหี้ยเอาคุยไล่สัตว์เหี้ยกูเองโดนเราโดนเราแล้วท้ายก็โดนรถไฟชนตอนแรกนึกว่าเจ็บหนักมากๆอ่ะชนปังไปเลยนะเว้ยคนยิงเละนะอึดสัตว์เลยเหมือนในคอมิกมันบอกสเกลพลังของมันอยู่จริงคือมันแข็งแรงพอใช่ใช่ใช่ท้ายก็คือน้องก็ติดรถไฟไปแล้วก็ไปลงบนต่างจังหวัดหน่อยๆก็ฟื้นในคุกสุดท้ายก็หนีมาได้บีบแม่กุญแจทีเดียวปลั๊กเดียวไอ้คนอ๋อเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็ใส่มุกหน่อยๆโอ้โหคนเนเธอร์แลนด์จะดีจังมือถือให้อะไรมันก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็หาแล้วก็มารับหาที่มันบีบกับองค์แล้วออกไปไอ้เหี้ยนั้นมาปิดแล้วก็ล็อกเดิมเชื่อมั้ยพี่มีความนี่อย่างนึงพี่มีความเบะปากเบะปากคือแบบมารับต้องทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยมารับต้องทุ่งดอกไม้สวยๆนะฮอลงแต่มันสวยแต่พอไอ้ฮอลนั้นลงปั๊บเหมือนเกสรปลิวแบบโอ้โหนึกว่าดิสนีย์สวยมากเดี๋ยวมึงบอกสิ่งที่มึงรู้กับกูรู้2คนมาก่อนกูรู้มึงอ่ะดูหนังโป๊ตอนภาคแรกตอนภาคแรกโอเคกูเชื่ออะไรไปแล้วไปก็ขึ้นไปสูงก็นั่งเศร้าอ่ะกูทำพลาดมากให้แว่นไว้อุ้ยนั่งร้องไห้ตาแดงท่านนี่บอกว่าเอ้ยผิดพลาดมาบอกว่าผมอยากเป็นโทนี่คนต่อไปบอกเป็นไม่ได้หรอกนายเป็นโทนี่คนต่อไปไม่ได้แม่ก็ตั้งคนไปไม่ได้แม่โทนี่ยังเป็นไม่ได้เลยเขามึนๆอ่ะเออตัวเขาเองยังมึนๆเลยพี่ก็พูดดีสุดท้ายก็ปลุกเราให้แบบว่าคือนายไม่ต้องเป็นโทนี่หรอกนายแค่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายมันก็เปิดเครื่องทำชุดให้ปีเตอร์เข้าไปทำปีเตอร์ปุ๊บ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 เนี่ยแล้วมันก็จะมีฉากที่แฮปปี้แม่งยืนมองแล้วแบบโทนี่จูเนียร์ตรงนี้ผมไม่ชอบเลยตรงนี้โทนี่จูเนียร์ฝืนอ่ะเปิดเพลงรันแมนหรอกโทนี่อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวชอบเพราะเห็นจากภาคแรกเราเห็นเงาของโทนี่แบบมาทำแหละตุ๊กตอนปีแต่ตรงเนี้ยพี่เห็นด้วยกับชงอย่างนึงว่าโอเคเว้ยมันเป็นการที่ตัวปีเตอร์ชนะใจตัวเองแล้วกล้าที่จะรับภารกิจนั้นแต่สำหรับพี่อ่ะในมุมพี่ก็คือพี่รู้สึกว่าฉากเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นสไปเดอร์แมนเลยในเครื่องบินนั่นอ่ะคือมึงกำลังจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนที่แท้จริงเลยคือนึกภาพว่ามีแค่สไปเดอร์แมนคือใจมึงเท่านั้นเองเพราะว่าเครื่องดินนี้ก็ของโทนี่ไอ้นวัตกรรมนี้ก็ของโทนี่ผู้ช่วยก็ของโทนี่ไออุปกรณ์ทั้งหมดก็ของโทนี่สรุปคือแฮปปี้จะมาเป็นลุงทำชุดเองเออแล้วชุดนวัตกรรมที่ใส่ในชุดสไปเดอร์แมนนึงก็นวัตกรรมของโทนี่ทำให้กูรู้ว่าภาค3เนี่ยเดี๋ยวแฮปปี้ต้องมาเป็นมือขวาให้แน่ๆเลยดูทรงแล้วอันนี้ก็คือเขาก็ไปลอนดอนนั่งเครื่องบินไปลอนดอนแล้วอีวิตาลิโอก็วางแผนใหญ่แล้วจะทำแบบโชนยิ่งใหญ่ประมาณนั้นประมาณนั้นยิ่งใหญ่จริงณตอนนี้มิสเตอร์เรโอแม่งก็รู้แล้วว่าไอหัวโดนที่หลุดไปอยู่ที่ MJ กับปีเตอร์ใช่ๆแล้วมันจะมีคนที่จะจัดการอยู่คือมีเน็ตมีเบสมี MJ นี่แหละที่จะมันก็เลยขอให้เพื่อนมันไปช่วย MJ ส่วนมันจะไปจัดการมิสเตอร์เรโอเองใช่ใช่ใช่สุดท้ายแล้วก็ให้แฮปปี้เนี่ยก็ไปรับพวกเด็กพวกนั้นออกมาหนีออกมาจากสะพานได้ลบขึ้นอะไรตรงนี้คนมันเลยตรงนี้มันตรงนี้ปีเตอร์ที่มันใช้ยายจนหมดอ่ะผู้เขียนมันใช้ยายหมดทั้งแรงพูดแต่แรงของโดนเฉียดชูชูชูจนเกลี้ยงเลยเฮียเฮ้ยแบบช็อกเลยมีหมดด้วยวะไอ้พันนี่มันมีลมชูชีพด้วยเออลมชูชีพชูชีพไล่กันไหมกันไหมกันไหมคือในเกมอ่ะถ้าหล่นขนาดนั้นคือไม่ตายหรอกในเกมอ่ะเอาจริงๆนะล่มถ้าเป็นทรงนั้นอ่ะมันไม่มีทางลอยได้มันคือมันช่วยแค่นี้มันคือนวัตกรรมโทนี่พี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเข้าไปถึงนวัตกรรมเนี่ยขัดจังขัดจังเข้าไปถึงนวัตกรรมแล้วปีเตอร์ก็สู้ๆสุดท้ายก็ชนะมาห้องสุดท้ายแล้วก็ไอ้เหี้ยกูต้องหลับตาก็ต้องใช้สไปเดอร์เซนตรงสะพานเออเดี๋ยวแว่นนึงตรงสไปเดอร์เซนแว่นนึงมันจะมีซีนนึงตอนที่สู้กันแล้วอยู่บนสะพานมันจะมีรถ2คันน่ะแม่งบี้โทนบี้ปุ๊บปีเตอร์พี่นึกว่าตายเลยนะเว้ยแต่มึงต้องแข็งแกร่งระดับนึงอะ
ป้างเข้าไปมึงยังลุกขึ้นมาต่อยพี่โดนรถไฟชนไม่ตายเลยก็โอ้รถไฟรถไฟหัวจรวดนั่นชนก็ไม่มีทางอะไรละไอ้เหี้ยก็ถึงขั้นห้องสุดท้ายแล้วห้องถกยาวทีนี้ก็โดนเต็มเลยไอ้เจอว่าอ่ะมึงเข้ามาดิคือไม่รู้คือประมาณว่ามึงไม่รู้อะไรของจริงใช่กูก็จนตรอกแล้วกูก็เต็มที่เหมือนกันน่ะแม่งเอาเลยยัดมาโดนเต็มที่ปีเตอร์เอาล่ะเอามึงสไปเดอร์เซนมาหลับตาแล้วหลบได้หมดเลยชื่อจ้าสไปเดอร์เซนเนี่ยในภาคเก่าๆก็โกงอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายไม่ได้โอ้สู้จนแม่งยิงตัวเองอ่ะสุดโดนตัวเองเพราะโดนเตือนแล้วว่ามันอันตรายอันตรายก็ควายเองไงที่เขาก็เตือนอยู่จะยิงมันอยู่ในระยะยิงแม่งโป้งไปโอ้ยสุดท้ายก็ปีเตอร์เอาแว่นนายไปไม่หลอกสุดท้ายนี่แม่งก็หลอกเลยเออแต้มีเซอร์เซนแล้วจับปึ้มโคตรเท่เลยสินั่นอ่ะเที่ยวสัตว์เลยอ่ะจับอย่างนี้เลยนะแบบจับอากาศเลยอ่ะคือมันรู้ว่ารอบข้างเป็นอะไรสไปเดอร์เซนมันค่อนข้างแรงอยู่สไปเดอร์เซนดีผมก็ไม่แน่ใจจริงๆมันเป็นเพราะมันไม่คิดจะใช้ตั้งแต่แรกเลยมันใช้ตั้งแต่แรกใช่ใช่แม่งรับปั๊บยังไม่รู้ก็จบท่านก็ลงมาหวานกับเอ็มเจนะแกล้งจูบอะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้โคตรฟินเลยมากตัวชอบมากกับฟินเฮ้ยเออรู้สึกอีกอย่างไหมว่าMJ สวยขึ้นกว่าตอนคัมโฮมใช่ใช่ใช่รู้สึกภาคแรกเขาหน้าสดแล้วให้ผมยุ่งๆแบบเฮียอะไรแต่ภาคนี้เหมือนเขาแบบให้มันเป็นทรงดูดีขึ้นน่ะดูสวยขึ้นน่ะคือเขาไม่ได้สวยแต่เขามีเสน่ห์บทเขาดีด้วยแหละบทเขาดีแล้วอีกอย่างนึงพอดูจบปั๊บพี่มาเซิร์ชหา Google โอ้หูยนางถ้านางแต่งสวยมากพี่เขาแล้วเขาเป็นเซเลบอยู่แล้วนะใช่แล้วเวอร์ชั่นที่นางแต่งเต็มอ่ะโคตรสวยเลยเว้ยคือในหนังอะเขาไม่ต้องการให้เราเห็นความสวยเขาต้องการให้เห็นแบบเสน่ห์ของ MJ เนี่ยมันเป็นยังไงเขาอาจจะให้อยากให้มันแบบเติบโตไปพร้อมกับตัวปีเตอร์ด้วยใช่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 พี่ชอบมากๆเลยมันรู้สึกฟินมากๆไม่งั้นถ้าสมมตินางออกมาสวยเลยอะมันจะฟีลลิ่งเหมือนจบที่เดิมอีกแบบว่าเหมือนปีเตอร์จีบดาวมหาลัยอะไรเงี้ยเออใช่มันจบฟีลลิ่งนั้นอีกพูดถู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 กเขาอยากดาวมหาลัยเลยมันเป็นปีเตอร์จีบดาวมหาลัยอะจริงๆเลยอะเขาก็เลยอยากให้มันดูแบบเออโตไปพร้อมกันผูกพันกับตัวก็ท้ายก็คบกันก็กับสนามบินก็จับมือกันส่วนไอ้คู่เน็ตก็เลิกแล้วเราเลิกกันแล้วเรารักกันก็มีเลิกกันไหมเลิกอุ้ยเลิกไม่เลิกหล่อด้วยนะเลิกไม่ทะเลาะกันอ่ะเลิกแบบเข้าใจกันเลิกเข้าใจยังกับจับมือกันได้เลิกแล้วคุณหาเลยคือมันคือเลิกหล่อขนาดนี้และมั่นใจขนาดนี้เนี่ยในประเทศไทยต้องโดนประกอบลำเท่เลยเฮียไอดอลเด็กไทยอะไรเงี้ยเลิกแล้วก็สุดท้ายก็ตัดภาพไปปีเตอร์นั่งคุยสรุปกับป้าว่ามึงมีซัมติงใช่ไหมป้าว่าเอ้ยไม่แค่เพื่อนอันนี้ก็แบบป้าแค่เพื่อนเลยนี่กูคิดจริงนะคิดจริงคิดจริงนะคือไม่ใช่ละคิดจริงเลยสุดท้ายก็ตัดไปปีเตอร์ก็ใส่ชุดแล้วก็โหนไปทั่วนิวยอร์กโหนโชว์เหมือนกับซันแมนภาคเก่าเลยที่มีโหนใหญ่โชว์แต่ว่าตอนโหนเนี่ยมีนิดนึงกูนึกว่ากำลังดูฉากซันแมนในเพย์4อยู่ก็คือมันก็มาจากนั้นแหละพี่ท็อปก็ตอนถ่ายรูปอ่ะแชะรูปแชะนึงอ่ะใช่ป่ะซีนนั้นมาจากเพย์4เลยที่ตอนเดียวอ่ะมันคือท่าเพย์4เลยแต่ว่าส่วนตัวผมฟินเพราะแต่ดูซันแมนเวอร์ชันนี้ไม่มีใครซีนนี้เลยที่มึงโหนใหญ่เล่นไม่มีนะเว้ยซีนเนี้ยในเกมมึงยังมีให้กูดูไอ้ในหนังก็ไม่มีตอนจบดูไอ้เหี้ยแม่งเรามาเพื่อตรงนี้แหละเหี้ยสุดท้ายก็คือจะไปเดทกับ MJ เดทกับ MJ นัดไว้บอกว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ตอนโหนใหญ่นะขับรถขับรถน่ารักสัสพา MJ ไปโหนมึงก็มาล้อเล่นภาค2ด้วยที่แบบพา MJ โหนอ่ะของจริงไม่ต้องน่ากลัวไม่กินแล้วโพสเครดิตโพสเครดิตก็เป็นข่าวโพสตรงนี้เขาเซอร์ไพรส์เลยเจมส์โจน่าแบบว้าวเลยต้องดูคนในโรงแบบเขากลับมาเขากลับมาจากภาพโทบี้เลยนะเว้ยแต่ไม่ใช่คนนี้ไม่ได้จริงเหรอพี่คนนี้เขาแม่งตอนอ่านข่าวแบบตอนอ่านข่าวแบบว่าแม่งฟิลเดิมเลยฟิลเดิมจริงไม่เดิมใช่ใช่จะหัวร้อนแต่ก็ภาพหน้ามันจะกลับมาในมุมที่ปีเตอร์จะไปน่าจะไปฝึกงานนะคิดว่างั้นนะมีฝึกงานไม่ได้มันรู้แล้วมันสไปเดอร์แมนเออว่ะเดี๋ยวก็ต้องแก้ต่างกันไปอีกก็ต้องมีผมเดาว่ามันจะอิงจากคอมิกเป็นเวอร์ชันที่ปีเตอร์รวยเว้ยที่มันเป็นบริษัทปาร์เกอร์อะไรหาคนใส่แทนมาหาคนใส่แทนได้นะจริงๆหาคนใส่แทนได้นะแล้วก็แบบ2คนมายืนข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยตามมุกแอโร่นะมุกอย่างเงี้ยนั่นแหละผมว่ามันน่าจะจบก็อย่างที่พี่ทับบอกก็เขาก็เฉลยเฉลยดิฟิลี่ตัวปอมตลอดอันถ้านิกฟิลี่ตัวปอมนี่คืออีกเครดิตแล้วอีกเครดิตแล้วเครดิตที่2เครดิตแรกที่พี่ทับบอกที่ว่าเป็นตัวร้ายไม่ตัวไรเขาเฉลยว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนใช่สรุปคนที่เป็นอินฟิลี่ก็คือที่มาจากดานาเมกอะนั่นแหละมันพิโกโลมาทั้งแก๊งเลยเนี่ยสกอร์พวกสกอร์ตอนนี้ฟิลี่ตัวจริงอยู่บนยานของดานาเมกนอนอยู่ในหาดที่นั่นถ้ายาวถึงอีก1นาทีมีโกหังมาเสิร์ฟน้ำไหมโกหังมาเสิร์ฟน้ำไม่เหมือนพิโกโลจริงเลยเหมือนพิโกโลจริงแล้วในกัปตันมาเบลว่ากัปตันมาเบลก็คือโกคูเองโกคูเออใช่ช่วยดาวน์เมกตอนจบก็คือเราก็รู้ว่าสเกลทั้งหมดที่เป็นนิฟิลลี่กับมาเรียูคือทาร์ลอส
ทารอสที่มาจากกัปตันมาร์เวลนั่นแหละเอางี้นิกฟูรี่ที่อยู่ในหนังชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงที่เราดูนั่นไม่ใช่นั่นตัวปลอมเป็นพวกสกรอปลอมเหมือนมันทำไปเพื่อดักผู้ที่บอกว่าทำไมนิกฟูรี่โง่จังวะไอ้เหี้ยเออใช่ใช่ใช่เครดิตนี้มาเพื่อกันไว้ก่อนกันคนด่าคือนิกฟูรี่เหี้ยอะไรโดนแฮปปี้ข่มอย่าโทรไปก็มึงเดี๋ยวเขาจะโทรไปเองอ๋อครับเรื่องเนี้ยมันเคารพสไปเดอร์แมนภาค2เวอร์ชันโทบี้แม็กควายอ่ะหลายฉากอ่ะนะมันมีฉากที่แบบสถานที่โลเดียวกันก็มีพี่โลเดียวกันก็มีหรือว่ามันมีธีมเวอร์ชันเดิมด้วยแอบใส่มาตื้อดื้อดื้ออย่างเงี้ยอ๋อมีที่เหรอมีอันนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังมันมีอยู่แป๊บเดียวแล้วก็มีเจมตัวหน้าใช่ไหมเจมตัวหน้าใช่ใช่ล้อมีหนใหญ่ตอนท้ายก็ต่อไปเราก็จะได้เห็นเจมตัวหน้าในจักรวาลนี้นะทุกคนก็คงดีใจกันแต่ว่าเขาเคารพเวอร์ชันเดิมเขาต้องการอาจจะต่อยอดไปทางที่ชงบอกเป็นแบบเหมือนมีปีเตอร์ปาร์เกอร์บริษัทแล้วก็รวยไปเลยสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่ผิดหวังอย่างนึงก็มัลติเวิร์สโดนหลอกกันหมดเก็บแค่นั้นเองสรุปแม่งโอ้โหผมอ่านหลายเป็นวิเคราะห์โอ้โหมัลติเวิร์สจักรวาลนี้สรุปแม่งหมาหมดแม่คอนเฟกในมือสั่นจ้าในใจอ่ะผมว่าได้คุยเพื่อนก่อนมาเชื่อกูแม่งลงออกมาหมดแล้วเลสเออไอ้ทูสไปเดอร์เวิร์สเดี๋ยวว่ามีโทบี้ออกมาแน่นอนไอ้สัตว์เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราเชื่อว่าอย่าเชื่ออะไรกับสื่อกับเทเลอร์เด็ดขาดขอให้ใช้คำว่าเพอร์เจอร์สักหน่อยก่อนจะพูดอะไรขอใช้ว่าตอนนี้กูเพอร์เจอร์นะขอเพอร์เจอร์สักหน่อยอะเขาเริ่มหนังมาเวลมันก็ไม่เคยบอกอะไรก็ชอบหลอกอย่างเรื่องนี้ไม่มีฉากในเทเลอร์เยอะนะเออใช่เยอะมากเลยแต่ในฉากเขาตัดฉากหลอกฉากหลอกก็เยอะแต่ที่ว่าเขาตัดอย่างเงี้ยเขาฉลาดนะเขาทำให้การไปดูหนังในครั้งเนี้ยมันสนุกขึ้นมันเอนเตอร์เทนขึ้นเราไม่รู้อะไรจะดีกว่าคือของพี่เนี่ยพูดเลยว่าภาคเนี้ยพี่ชอบตัวร้ายของโฮมคัมมิ่งมากกว่าก็จริงแต่มันด้วยต้องบอกว่ามันเป็นรสนิยมที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยณตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าตัวละครวอลเจอร์มันมีความดราม่าอยู่นั้นแล้วมันเป็นรสนิยมที่พี่ชอบอยู่แต่ภาคเนี้ยต้องยอมรับว่ามันสนุกกว่าจริงๆมันเต็มอิ่มเรื่องซีนแอคชั่นเรื่องต่างๆจริงๆและสำหรับพี่เนี่ยถึงแม้ว่าmotivate หลายๆอย่างมุมหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆการ์ตูนหน่อยคล้ายๆการ์ตูนนะแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเป็นสีสันที่โอเคแล้วพี่ชอบอย่างนึงคือครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่พี่พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยกูชอบการที่ Marvel Studio หลอกเราแบบนี้อือใช่ป่ะหลอกเราตั้งแต่เทรลเลอร์เลยหลอกเราตั้งแต่โหตัวเบคตัวมัลติเวิร์สตัวเหี้ยอะไรแล้วพอจบออกมาแม่งคอนเฟกในมือสั่น อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยโอเคพี่เลยให้ไปที่8คะแนนที่ชอบภาคนี้ตรงที่ว่าเขาพัฒนาจากโฮมคัมมิ่งมาพอสมควรเลยแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่เป็นแนวเด็กแนวใสๆแนวแง่บวกอย่างที่ชงบอกนั่นแหละเราก็จะได้อะไรกลับไปเยอะแล้วก็ตัวร้ายมีมิติดีมีมิติแล้วก็เจคเกอร์เล่นฮาร์ดเล่นดีมากเล่นถึงเออเจคเกอร์เขาเล่นมีเสน่ห์เฮ้ยเอออีกอย่างนึงพี่มองว่าพูดกันตามตรงนะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าตัวบทไม่ใช่นักแสดงนะตัวบทที่เขาครีเอทขึ้นมามิสเตอริโออะสู้วอเตอร์ไม่ได้และถ้าไม่ใช่เจคเกอร์เล่นฮาร์ดเล่นอะพี่คิดว่ามันน่าจะจืดกว่านี้ไหมใช่เจคเกอร์เล่นฮาร์ดเขาฉายเขาใส่เสน่ห์เขาฉายว่าเขาใส่เสน่ห์บางอย่างเขาใส่สวัสดบางอย่างที่มันทำให้ตัวละครตัวนี้ดูแบบตอนดีแม่งก็รู้สึกแบบดีมันรู้สึกแบบเจเขาเล่นเก่งอยู่แล้วเออมันรู้สึกว่าปล่อยพลังบวกปล่อยพลังแบบความฮีโร่ออกมาพอมึงร้ายปั๊บมึงพลิกอย่างนี้สังเกตแนะนำคนที่ชอบเจคเนี่ยต้องดูไนท์คอร์เลอร์เอนเนมี่เขาขับการแสดงออกมาได้ดีมากๆถ้าอยากจะดูนะนี่คือแปลกใจที่เจคกลับมาเล่นหนังตลาดอีกครั้งตอนนี้เขาเล่นหนังกับหนังชิงรางวัลใช่ใช่นั่นแหละก็คือชอบมากๆโดยรวมทั้งหมดทั้งตอนเริ่มตอนจบเสียดายเล็กๆมัลติเวิร์สแค่นั้นเองค่อนข้างเป็นแผลลึกฝังใจขอให้ที่ 8.5 คะแนนครับเราต้องแบบมีความสุขอ่ะตอนดูจบรู้สึกแบบโหกูมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะมันแบบพลังบวกเออแต่ก็อย่างที่บอกแบบหนังมันยังไม่ก้าวข้ามไอรอนแมนนะพี่แต่ว่ามันยังไม่ใช่หนังตัวเองอ่ะเออยิ่งซีนตรงเครื่องบินน่ะมันเป็นความรู้สึกพี่ที่ก้ำกึ่งว่ากูจะภูมิใจหรือกูจะยังไงดีวะนั่นแหละแต่คืออย่างน้อยก็ได้เห็นไอรอนแมนเวอร์ชันนี้แอคชั่นแบบจริงๆแล้วไม่ได้แบบเกรงกังเหมือนภาคก่อนอืมใช่ใช่ใช่ไม่ใช้สกิลที่กูอยากเห็นในสไปเดอร์แมนสักทีเออตรงสะพานฝูงโดนนั่นโคตรแบบเผลอผมว่าไม่มีสไปเดอร์แมนอ่ะเอาทำเป็นหนังรักอย่างเดียวผมยังโอเคเลยเอาจริงนะโอเคอ่ะว่าให้ที่แปดคะแนนครับเห็นว่ามุมมองอาจจะไม่ตรงกันบ้างในบางเรื่องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกความชอบอะความเต็มอิ่มเราพอๆกันเออฟีลลิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคีมี Q&A จะไม่ลืมสัญญาว่าจะไม่ลืมหลายคลิปแล้วมันลืมไงพอมันปล่อยใหม่แล้วมันลืมอะไรเงี้ยอ่ะมีใครอยากฟังไหมฝากไปช่วยนมด้วยครับจริงๆอ่ะเราต้องไปช่วยเราจริงๆครับฝากไปฝากตัวครับผมก็อีกเพจนึงนะครับผม Exit Entertainment จริงๆจะเปลี่ยนละคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วว่าไม่ถามเลยอ่ะเปลี่ยนExit เป็นหนอนหนังดีมั้ยจะได้กดง่ายๆแม่งไงจริงๆจริงๆคลิปเนี่ยมันมีพี่เคยถามไปแล้วรอบนึงมันก็มีคนตอบครึ่งๆเลยนะว่าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยลองดูดิแม่งกี่ปีแล้วอ่ะทำมามันไม่มีรายการอื่นเลยนอกจากนอนหนังนอนหนังรีวิวคือมันจะรีวิวอะไรก็ได้รีวิวเกมรีวิวเพลงรีวิวไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อแบบเฮ้ยพอเปลี่ยนปั๊บคนจะได้หาง่ายมากขึ้นไงจำแค่แบบนอนหนังนอนหนังนอนหนังเสิร์ตนอนหนังจบไม่ต้องไปจำอะไรแต่นอนหนังไปเลยอะไรเงี้ยเพราะแม่ไม่มีนะแบบมึงดูช่องเราอยู่อ๋อดูเอ็กซ์ซีจะได้ถึงไม่มีนะพี่ถ้ารอบหน้าถ้าเสิร์ตเอ็กซ์ซีเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่เจอก็เสิร์ตนอนหนังรีวิวแล้วกันไม่ลืมเอ็กซี่ไปจำนอนหนังเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทยอยเปลี่ยนโอเคครับผมยังไงซะเดี๋ยวผมขอฝากนิดนึงคือฝากเสื้อลายอีก2ลายคือสามารถสั่งจองได้ครับตอนนี้จัดโปรให้นอนหนังทุกคน2ตัวพันนะครับผมแล้วก็ที่เรากำลังดูนี่คือรายการนอนหนังรีวิวครับผมแล้วก็แนะนำนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเราติดตามเรามาตั้งนานสับสไครต์อยู่แนะนำก็ไปกดไลค์เพจชงนมก็จะเจอพวกเราใช่ครับแล้วก็กดหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ให้ชงนมด้วยเราเนี่ยต้องการไม่ใช่เขาเราเนี่ยก็คือตามไปกดใน Facebook หน่อยเพราะว่าใน Facebook เนี่ยมันจะได้บอกข่าวสารอะไรอย่างนี้มันมีช่องหลอกด้วยระวังมันจะมีหนอนหนังรีวิวอีกอันนึงแน่อย่ากดผิดกด Active Entertainment มีเรื่องจะบอกหนังรีวิวเพจก๊อปมั้ยครับฝากถึงเพจก๊อปนะว่าพี่ทุ่มงบ10ล้านเจาะเซิร์ฟเวอร์คุณแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณดูผมอยู่แล้วคุณสังเกตมั้ยว่าช่วงนี้คอมติดๆดับๆกำลังไฟที่บ้านมันมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกไหมบางทีเปิดไฟไม่ติดในครั้งเดียวอาจจะต้องเปิดครั้งที่2ถึงไฟจะติดมันเป็นสิ่งที่ผมกระทำเข้าไปมันมีสปายมีคนเจาะบ้านคุณไปแล้วระวังให้ดีคุณนอนอาจจะผวาตูดอาจจะมีคนวันดีคืนดีเอาไรเฟิลไปสวนตูดคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่วงนี้ฝนตกเราไฟฟ้ามันไม่ไอเดีย เอ้ยรู้แผนหมดโทษทีต่อประมาณนั้นกันไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีปัญหาก็ถ้าไหวก็ทำต่อไปครับผมถ้าเจอกันก็ทำต่อไปสนับสนุนกันครับผมก็ฝากไปด้วยครับผมเพจชงนมแล้วก็เพจ Active Entertainment นอนหนังรีวิวกดให้หมดทุกๆเพจครับผมครับผมไปแล้วครับวันนี้ก็เรา3คนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ